โอเคคุณนิ่มพร้อมนะอ่ะซ้ายมือไม่ล้ำหน้านะครับนิ่มซ้ายได้ยังขออนุญาตทวนใหม่ทีเนาะเผื่อจะตกหล่นกันเนาะตัวคือจังหวะหนึ่งคือถ้าแซนบายถูกไหมแล้วก็ถ้าเขาเดินตามจอดสายเขานิดนึงนะครับอินเดอร์วอล์ท่าที่สองจริงๆแล้วมันช่วยถึงการเดินเล่นด้วยนะเพราะเราต้องการให้เขาเดินมีสตินั่งหมอบด้วยดีเฟนซ์ร่วมมือ50ชัดฉลาดเห็นไหมมันฉลาดแต่มันความสม่ำเสมอแล้วแผ่วอ่ะมันเด็กร่วมมือ50เพราะว่าจริงๆอ่ะอย่างที่บอกคือถ้ามันหันทางเดียวมันคือ175 50ใช่ป่ะนี่เดี๋ยวเขานั่งหรือหมอบรถดิเฟนซ์นะให้ด้านข้างนะครับคุณนิมจะต้องสั่งเป็นจังหวะเพื่อดึงโฟกัสเวลาหันไปชมเก่งมากถ้าเขาไม่ขยับอ่ะลองดูคอยคอยขยับกลับชมเสียงสูงไม่ต้องจับตัวเก่งมากอ่ะเก่งมากเก่งมากลูกหัวสองที1 2อายุสมัยคุณนิมโอเคสวยนี่คือจังหวะที่คุณจะต้องทำแต่ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวคุณนิมขออนุญาตยืมตัวคราวนี้หนึ่งคุณจะนั่งดูครับเดี๋ยวลองเช็คดูว่าจากครั้งที่คุณไปซ้อมมากับณปัจจุบันต่างเยอะไหมไล่ปล่อยเขาเองครับปล่อยเขาอินไปเนี่ยเนี่ยจังหวะหนึ่งนะหนึ่งสองปุ๊บก็เนี่ยสวยอันนี้ลงมือ75นะเวลาเขาเดินหนีเราก็ดึงเบาๆแล้วเราจะรอครับไม่มีปัญหาแต่หางผมสู้คุณนีไม่ได้นะเพราะตอนแรกหางมันขึ้นฟ้าเนี่ยเห็นไหมพอมันเริ่มคิด 100% คอยเก่งมากคอยแต่ไอคอนแทคไม่มีนะเก่งมากใช่ตัวเนี้ยต้องมีแบบมีคุณนิดนึงมือถึงจะมองครับเนี่ยเชื่อนะความสนใจต่ำมากเลยเป็นโคตรแต่ไม่เห็นนะเก่งมากคอยเนี่ยความสนใจจากคุณแล้วเวลามองผมจะสังเกตว่ามองแค่ขาไม่ยองมองยกหน้าเก่งมากคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยเวลามองก็มองไปเต็มมองเก่งมากคอยไปนั่งคอย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 มาคือจะมานะแต่ว่าแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าหางไม่เกินหลังหูลูก